คะวันนี้อ่ะเรามาดูนะคะ let's learn วันนี้ let's learn เรามาเรียนกันคำว่า let's learn l e a r n learn everybody repeat after me learn learn ความหมายเมื่อคำว่า study เช่น I learn English ฉันเรียนภาษาอังกฤษ I study English ฉันเรียนภาษาอังกฤษเหมือนกันวันนี้คุณครูชวนนักเรียน let's learn มาทำไมลูกมาทำอะไรกันมาอะไรกันคะ let's learn มาทำอะไรกันลูกมาเรียนกันอ่ะพร้อมกัน let's learn วันนี้เรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูเรียนเรื่องอะไรคะเรามาดูกันว่าคุณครูเรียนเรื่องอะไรคุณครูเรียนว่า the weather the weather โอ้ทราบไหมคะ weather คืออะไร the weather ทราบไหมคืออะไรทราบไหมลูกอ๋อคุณครูบอกโอ้ look at the sky คุณครูมองขึ้นบนท้องฟ้าพอคุณครูท้องฟ้าก็บอกโอ้ the sunshine พระอาทิตย์เป็นทำไมลูกกำลังส่องสว่าง it's hot and sunny วันนี้มันรู้สึกทำไมลูกอากาศร้อนแล้วก็แดดทำไมลูกสั้นนี่แดดจ้าคุณครูกล่าวถึง the weather ครูกล่าวถึงอะไรลูกกล่าวถึงอะไรลูกอ่ะเพื่อนบอกฤดูอ่ะบอกอีกอย่างหนึ่งมันเกี่ยวข้องกับฤดูเหมือนกันแต่ฤดูอ่ะเช่นครูบอกว่า oh no it is rainy ขณะนี้ฝนกำลังตกอยู่ครูกล่าวถึงอะไรลูก the weather oh it's cloudy มีเมฆครึ้มเลยเมฆครึ้มเลย cloudy กล่าวถึงอะไรลูกเออกล่าวถึงท้องฟ้าท้องฟ้าภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก sky คุณครูกล่าวถึงสภาพอากาศวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของสภาพอากาศนักเรียนจะต้องบอกคุณครูได้ you can tell me about the weather ทุกคนต้องสามารถบอกคุณครูได้ว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นเช่นไรหลังจากจบบทเรียนนี้แล้ว are you okay yes okay everybody write on your notebook ทุกคนเขียนลงในสมุดของนักเรียนนะคะ the student in the other classroom write the weather on your notebook the the weather 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 the student in the other classroom when you write you can spell them tooขณะที่นักเรียนกำลังเขียนอยู่นักเรียนก็สามารถสะกดตัวเองได้ A weather can spell W E A T H E R good แหมบางคนเสร็จแล้วเร็วมากเลยโอ้เสร็จแล้วครับคุณครูจะถามว่านักเรียนเสร็จหรือยังครูจะพูดภาษาอังกฤษว่า Have you คุณครูจะพูดก่อนนะคะว่า Have you finishedYes. Have you finished? Yes. Yes. พร้อมกันเลยอ่านว่ายังไงลูกคำนี้ The Again. อีกครั้งหนึ่งค่ะ The weather. The weather. The weather. มาดูความหมายหมายถึงอะไรลูกสภาพอากาศ Light in Thai on your notebook too เขียนความหมายเป็นภาษาไทยลงไปด้วยเวลานักเรียนไปเจออ๋อคุณครูถามถึงเรื่อง the weather ก็คือครูถามเรื่องสภาพอากาศเองว่าอากาศเป็นเช่นไรโอ้วันนี้อากาศร้อนวันนี้อากาศหนาววันนี้ฝนตกวันนี้มีพายุเข้ามาวันนี้มีน้ำท่วมวันนี้อะไรลูกโอ้มากมายเลยเดี๋ยวเรามาให้ค่อยเรียนรู้กันไปนะคะโอเค have you finished yes. no I someone yes someone no บางคนบอกว่าเสร็จแล้วครับบางคนบอกยังไม่เสร็จครับอ่ะ10 minutes ครูให้อีกสัก 2-3 นาที10 minutesเอาละค่ะหลังจากนั้นมาดูนะมาดูนะคะคำแรกคุณครูจะให้นักเรียนรู้จักคำที่หนึ่ง the first มาดูนะคำที่หนึ่งเอ๊ะอะไรลูก J
จ้าเลย The sun พระอาทิตย์ใช่ไหมลูก The sunshine พระอาทิตย์กำลังอะไรลูกกำลังส่องแสงพอพระอาทิตย์ส่องแสงเรารู้สึกทำไมละอากาศมาทำไมละร้อนอ่ะอากาศมันร้อนแล้วเพราะนั้นเรามารู้จักคำนี้ hot hot h o t hot hot what that is mean หมายถึงอะไรลูกหมายถึงอะไรร้อนหมายถึงร้อนร้อนใช่ไหมลูกอ่ะเขียนไปนะคะถ้าคุณครูจะเขียนประโยคเขียนไปเลยเขียนประโยคเลย yes good ทุกคนเขียนประโยคว่า it is hot it is hot okay everybody repeat after me it is hot again it is hot good วันนี้อากาศทำไมลูกร้อนบอกคุณครูได้ยังว่าอากาศร้อนบอกว่าไงลูก it is hotถ้าอากาศร้อนนักเรียนบอกครูว่า it is hot วันนี้อากาศร้อนนะคะ today is hot วันนี้อากาศร้อนหรือ it is hot โอ้มันร้อนเอาแค่อากาศร้อนก่อนเรายังไม่ต้องบอกว่าร้อนน้อยร้อนมากวันนี้อากาศร้อนก่อนใช่ไหมคะพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง hot อะไรลูกไหนคำไหนถามว่าแย่สรุปคำไหนที่คุณครูบอกว่า yes มีนักเรียนข้างหลังอยู่คนตอบ yes อย่างเดียวไหนอะลูกครูบอกให้นักเรียนอ่านตามครูว่า hot hot it is hot อากาศเป็นยังไงลูกอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนพร้อมกันอากาศร้อนภาษาอังกฤษว่าอะไรอากาศร้อนภาษาอังกฤษว่าอะไรพร้อมกันค่ะ It is hot พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ It is hot It is hot นะคะอากาศร้อนได้เป็นหนึ่งอย่างแล้วอากาศร้อนนะคะต่อไปมาดูอีกโอ้มาดูนะคะ Sunny Spell Sunny S U N N Y Sunny okay I like Sunny on your notebook ใครตอบอีกแล้ว yes ทำไม yes หมายถึงอะไรเสร็จแล้วคุณครูยังไม่ได้ถามว่าเสร็จหรือยังถ้าครูถามประโยคภาษาอังกฤษว่า have you finished คุณเสร็จหรือยังถือตอบว่า yes นะคะ Sunny S U N N Y Sunny ถ้าวันนี้แดดจ้าความหมายคืออะไรลูกมีแดดไหมลูกมีแดดจ้าความหมายของซันนี่คืออะไรมีแดดจ้าพร้อมกัน it is sunny 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 ความหมายคืออะไรคะ it is sunny แดดจ้ามีแดดจ้าได้แล้วนะคะถ้าคุณครูถามนักเรียนว่าวันนี้ร้อนและมีแดดจ้าวันนี้ร้อนและมีแดดจ้านักเรียนจะพูดว่าอย่างไรลูก It is hot and sunny again It is hot and sunny นี่ตอบได้แล้วนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าถ้าเราเจอกันคุณครูจะถามนักเรียนว่าเนี่ยบอกคุณครูสิคะวันนี้มันร้อนแล้วก็อากาศมีแดดจ้าเลยนักเรียนจะบอกคุณครูว่าอย่างไรนั่นเองก็ต้องบอกคุณครูว่า it is hot and sunny พร้อมกันค่ะ it is hot and sunny very good เก่งมากเลยมีอยู่สองสามคนที่จุกจิกจุกจิกนะคะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนที่จุกจิกจุกจิกเราต้องไม่จุกจิกนะคะเราต้องเรียนภาษาอังกฤษแล้วถึงได้นะคะต่อไปมาดูอากาศต่อไปโอ้ยมีแดดจ้าแล้วเมื่อสักครู่นี้เราจักหนาวบ้างอะไรต่างๆพอเริ่มมีแดดจ้าแล้วอากาศมันเริ่มทำไมขึ้นลูกมันจะเริ่ม warm again warm warm w a r m warm 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 นี่คืออะไรลูก
อบอุ่นแต่นักเรียนว่าวันนี้อากาศอบอุ่นนักเรียนบอกคุณครูว่าอะไรดี It is warm อ่ะบอกอีกครั้งหนึ่งค่ะ It is warm อีกครั้งหนึ่งค่ะ again It is warm บอกพร้อมกันว่า It is warm นะ warm คืออากาศอบอุ่นได้แล้วนะคะอากาศอบอุ่นนะคะ It is warm W-A-R-M ถ้าบอกว่าโอ้วันนี้ไม่ร้อนมากเลย It's not so hot It is warm วันนี้อากาศอบอุ่นได้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนไปทางได้หรือยังลูกอากาศของนักเรียนตอนนี้เป็นอย่างไรร้อนไหมถ้าร้อนก็ตอบว่า It is hot มีแดดมีแดดมากก็ It is sunny ถ้าอากาศอบอุ่นก็บอกว่า It is warmถ้าอากาศอบอุ่นก็บอกว่า it is warm พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งอากาศอบอุ่นภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ it is warm มีแดดจ้าลูก it is sunny อากาศร้อนลูก it is hot ได้แล้วได้อากาศหลายอย่างเลยนะคะมาดูต่อไปมาดูต่อไปนะคะโอ้มีอะไรลูกมีก้อนเมฆแล้วชักครึ้มแล้วฝนมันกำลังจะตกแล้วลูกเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่า cloudy cloudy good c l o u d y cloudy หมายถึงว่าอะไรคะมีเมฆปกคลุมนะคะเริ่มมีเมฆเริ่มจะมืดหน่อยแล้วมีเมฆมากแล้วตอนเนี้ยเมฆมาเต็มเลยฝนจะตกแล้วถ้าบอกว่ามีเมฆมากเราใช้คำว่า it is cloudy it is cloudy อ่ะเขียนไป it is cloudy c l o u d y cloudy cloudy หมายถึงมีเมฆปกคลุมมากเลยวันนี้นะคะ it is cloudyเขียนได้ถูกต้องด้วยนะคะ C L O U D Y cloudy นะคะเรียนไปแล้ว It is hot It is sunny It is warm It is cloudy นะคะรู้แล้วนะคะมาดูอากาศต่อไปอากาศต่อไปเป็นอย่างไรลูกมาดูนะคะอากาศต่อไป cold again coldอากาศมันทำไมคะเย็นอากาศมันเย็นเลย C O O L cold ก็คืออากาศเย็นโอ้วันนี้อากาศเย็นนะคะเราจะบอกว่าอะไรคะ It is cold ถ้าอากาศเย็นนั่นเองก็บอกว่า It is cold พร้อมกันเลยค่ะ It is cold อากาศทำไมลูกอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นถ้าเราบอกว่าหนาว cold c o l d cold หนาววันนี้บอกอากาศมันเย็นจัดเลยหนาว very cold อากาศเย็นจัดอีกครั้งหนึ่งอากาศร้อนบอกว่ายังไงคะทวนหน่อยเดี๋ยวลืม it is hot มีแดดจ้าลูก it is sunny อากาศอบอุ่นละคะIt is warm มีแม่กับลูก It is cloudy แล้วอากาศเย็นล่ะคะ It is cold ได้แล้วนะคะอากาศเย็นต่อไปเมื่ออากาศเย็นและมีเมฆแล้วเกิดอะไรขึ้นลูกฝนตกพร้อมกัน rainy rainy ขณะนี้ฝนตกอยู่เราก็บอกว่า it is rainy มีฝนตกนะคะ it is rainy r a i n y rainy บอกคุณครูพร้อมกันเลยค่ะ it is rainy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  ทำไมลูกมีอะไรลูกมีฝนตกทีนี้บอกคุณครูได้หรือยังคะว่าอากาศอย่างไรเป็นเช่นไรมีฝนตกแล้วยังมีอะไรอีกลูก
โอ้มีแดดออกด้วยก็ก่อนลุงกินน้ำสิใช่เปล่าอ่ะตอนนี้มีลมพัดก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเราค่อยมีลุงกินน้ำทีหลังเรามีลมพัดมาเอ๊ลมพัดเราจะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงดีนะเดี๋ยวเรามาพูดกันว่าพูดว่าเอาลมมากเลยลูกปลิวเลยเราใช้คำว่า windy windy good windy windy มีลมพัดมีลมพัดแรงเลยก็ windy นะเราใช้คำว่า windy ถ้าเราจะแต่งประโยคเกี่ยวกับ windy เราก็ใช้คำว่าอะไรคะ it is windy very good อีกครั้งหนึ่งค่ะAgain อีกครั้งหนึ่ง Very good เก่งมากเลยลูก It is windy อย่าลืมจุด full stop ถ้านักเรียนไม่ใส่จุด full stop แสดงว่าประโยคยังไม่จบนะลูกหนูเขียนประโยคให้จบหนูต้องใส่จุด full stop ด้วยนะจุด full stop It is windy มีลมพัดแรงและโอ้มีลมพัดแรงแล้วใช่ไหมคะหลังจากลมพัดแรงแล้วอากาศก็ทำไมลูกดีอ่ะเรามาดูอากาศดีกันดีกว่าท้องฟ้าแจ่มใสเราใช้คำว่าอะไรอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสเรามาดูที่ท้องฟ้าแจ่มใสบรรยากาศดีสดชื่นท้องฟ้าแจ่มใสเราเรียกว่า clear again clear clearClear clear clear หมายถึงท้องฟ้าทำไมลูกวันนี้ท้องฟ้าทำไมลูก clear ท้องฟ้าแจ่มใสชัดเจนปลอดโปร่งนักเรียนใช้คำว่า clear ได้ clear clear ตอบพร้อมกันเลยค่ะว่าอะไรลูกทัศนัยว่าอะไรดีคะ it isClear again. It is clear. Good. It is clear. It is clear. ก็คือท้องฟ้าทำไมลูกท้องฟ้าทำไมท้องฟ้าแจ่มใสหนูต้องใส่จุด full stop ด้วยเวลาเขียน หนูต้องใส่จุด full stop ด้วยอยู่ไหนคะของหนูอยู่ไหนสมุดเดี๋ยวหมดชั่วโมงนักเรียนทุกคนต้องส่งสมุดคุณครูทั้งนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะครูจะอยากจะดูลายมือของนักหนูด้วยต่อไปรู้จักท้องฟ้าแจ่มใสแล้วโอ้รู้สึกว่ามันทำไมลูกท้องฟ้ามันจะทำไมคะมันมืดเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นมันเหมือนมีอะไรลูกมันเหมือนมีหมอกเกิดขึ้นนะคะเราใช้คำว่า foggy 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 หมายถึงมันเลือนลางอากาศมันเลือนลางเหมือนมีหมอกนะอากาศมีหมอกนะมั้ยเห็นมั้ยคะมองไม่ค่อยชัดเจนเลยเวลาขับรถต้องทำไมคะ drive carefully ต้องขับรถอย่างระมัดระวัง because it is foggy เพราะมันมีหมอก it is foggy บอกคุณครูสิคะวันนี้อากาศรู้สึกมันมืดมันมีหมอกเกิดขึ้นขาวๆว่าไงคะ It is foggy พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ It is foggy Good It is foggy มันมีหมอกนะคะโอ้มันมีหมอกแล้วแล้วก็ฝนก็ตกแล้วด้วยใช่ไหมลูก It is rainy ฝนตกด้วยแล้วก็มีลมด้วย It is windy เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเกิดพายุขึ้นเห็นไหมคะโอ้เกิดพายุขึ้นเราเรียกว่า stormy again stormy 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 หมายถึงอะไรลูกแล้วมีพายุแล้วนะคะถ้านี้ตอบคุณครูว่ามีพายุนี่บอกคุณครูว่าไงลูก
It is พร้อมกันค่ะ It is พร้อมกันอีกครั้งนะคะไม่ดังค่ะ It is Stormy Stormy ก็คือมีอะไรลูกมีพายุ It is stormy และจะบอกมีฝนนะลูกมีฝนว่าไง Rainy ถ้ามีเมฆก็ลูก Cloudy ถ้ามีลมนะลูก Windy มีแดดจ้าลูก Sunny มีหมอกก็ลูกจำได้ไหมเอ่ยมีหมอกว่าอะไรลูกอาคาฟอกกี้กูดแหมเพื่อนเก่งมากเลยมีหมอกภาษาอังกฤษว่าอะไรคะฟอกกี้ทวนอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะเรียกวันบายวันทีละคนดีกว่าไหมดีไหมคะใครตอบไม่ได้ทำโทษอีกครั้งหนึ่งมีฝนตกว่าไงลูกเรนนี่มีเมฆมีเมฆปกคลุมมากเลยCloudy มีลมพัด Windy มีพายุอะไรคะ Stormy ได้แล้วมีพายุได้แล้วคะเมนูอีกอันหนึ่งคล้ายคลึงกันมีหมอกเหมือนกันลูกนั่นแหละจะใช้คำนี้มันเรือนรางเหมือนมีหมอกมาบังหมดเลยนะเราเรียกว่า mystery หมายถึงมีหมอกเหมือนกันหมอกขาไปหมดเลยทำให้เรือนรางอากาศทำไมลูกเรือนรางมองอะไรแทบไม่เห็นเลย mystery นะเราก็ใช้คำว่า it is mystery นะคะได้แล้ว it is mystery นะคะพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง mystery foggy cloudy windy sunny rainy stormy oh very good เดี๋ยวเราต้องมาดูว่าเป็นยังไงนะคะได้แล้วนะคะวันนี้มีหมอกเลือนลางโอ้อยากไปเที่ยวต่างประเทศจังเลยเพราะเราอยากเห็นอะไรลูกเราอยากเห็นอะไรคะหิมะเห็นหิมะตอนนี้มีหิมะตกอยู่นะคะที่ต่างประเทศอากาศกำลังหนาวเพราะฉะนั้นเราใช้คำว่า snowy คือหิมะกำลังตกนะลูก it is snowy นะหิมะกำลังตกวันนี้แหมคุณครูอยากไปดูหิมะจังเลยเพราะฉะนั้นคุณครูก็ใช้คำว่า it is snowy มันกำลังตกหิมะมันกำลังตกนั่นเองนะอันนี้มารู้จักอะไรลูกสภาพอากาศใช่ไหมคะเอาละค่ะนั่นเรียนรู้จักคำศัพท์แล้วก็รู้จักประโยคแล้วเดี๋ยวเรามาดูการตั้งคำถามถามกันดีกว่านะคะครูมีหนึ่งคำถามเท่านั้นครูมีหนึ่งคำถามเท่านั้นที่จะถามนักเรียนถามว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรสภาพอากาศเป็นเช่นไรคุณครูจะถามภาษาอังกฤษว่าอ้าวมาดูกันคุณครูถามว่าประโยคอาจจะยาวนิดหน่อยถามว่าวันนี้อากาศเป็นอย่างไรวันนี้อากาศเป็นเช่นไรคุณครูถามว่า What is the weather like today? What is